นกเอี้ยงเกาะอยู่บนหลังควายนับขานกจะเป็น3เท่าของขาควายแต่ถ้านับหัวจะพบว่าหัวควายน้อยกว่าหัวนกอยู่25หัวอยากทราบว่านกและควายมีกี่ตัวครับก่อนอื่นเรามาสมมติค่าตัวแปรของนกและก็ควายกันครับเราให้นกคือตัวแปร x ครับและควายครับคือตัวแปร y ครับจาก x และ y ที่เรากำหนดขึ้นเราจะมาตั้งเป็นสมการนะครับเราจะพบว่านกมี2ขานะครับให้เอาเป็น 2x ครับและควายมี4ขาครับให้เอา4ไปคูณกับ y ครับจากนั้นเงื่อนไขของโจทย์บอกว่าขานกจะเท่ากับ3เท่าของขาควายดังนั้น 2x จึงเท่ากับ3เท่าก็คือเอาไป3เอา3ไปคูณกับ 4y นะครับดังนั้นคำตอบก็คือ 2xจึงเท่ากับ 12y นี่คือสมการแรกที่เราได้มานะครับสมการที่2บอกว่าหัวควายน้อยกว่าหัวนกอยู่25หัวครับควายน้อยกว่านกแสดงว่า y น้อยกว่า x อยู่เท่ากับ25 y น้อยกว่า x แสดงว่าเราจะต้องเอา x ลบด้วย y จึงเท่ากับ25ครับเอา x ลบ y เท่ากับ25จากนั้นนี่คือสมการที่1 นี่คือสมการที่2ครับเราจะขยับสมการที่2นะครับนิดหนึ่งครับเราจะพบว่า x ของเราจะเท่ากับ25ลบด้วย y ครับให้ตัวนี้เป็นสมการที่3ครับเราจะเอาสมการที่3ซึ่ง x เท่ากับ25 y เอาไปยัดใส่ในสมการที่1ครับเราจะพบว่า 2x ซึ่ง x เท่ากับ25ลบ y เท่ากับ12y ครับคูณกระจายเข้าไปนะครับได้เป็น50ลบด้วย 2y เท่ากับ 12y ครับย้ายนะครับ 2y ไปทางฝั่งขวาก็จะเหลือเป็น 10y ครับแก้สมการออกมา y เท่ากับ5ครับเมื่อ y เท่ากับ5เสร็จปุ๊บเราจะแทน5ไปในสมการที่2ครับ x ใช่ไหมครับ x ลบด้วย5เท่ากับ25เพราะฉะนั้นแล้ว x จึงเท่ากับ30คำตอบก็คือ y คือควายมีอยู่5ตัว x คือนกมีอยู่30ตัวครับ